สวัสดีเพื่อนๆชาวไบเกอร์ทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับผมเน็กไรเดอร์นะครับก็วันนี้ก็รถ X-Max นะครับมีไฟเครื่องโชว์นะครับโดยเราจะทำการใส่เครื่องวิเคราะห์ปัญหาว่ามันคือปัญหาอะไรกันนะครับตัวนี้เป็น X-Max ตัวโฉมปัจจุบันนะครับแล้วก็นี่คือข้อตรวจสอบนะครับข้อตรวจสอบของรถจะอยู่ตรงหน้ารถนะครับถอดชิลหน้าถอดกระจังตรงที่มีกระจกออกนะครับไปดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงโอเคนะเราก็เสียบอุปกรณ์ตรวจสอบเข้าไปที่ปลั๊กตัวนี้นะครับเป็นปลั๊กข้อตรวจสอบข้ออุปกรณ์ไปมันจะมีอะไรบ้างที่อันบนคืออะไรเป็นตัวสอบเดย์แกรมแล้วก็ทีดีซีทูนแล้วก็เซตอัพตอนนี้คือตอนนี้เราทำอะไรทำการตรวจสอบโค้ดที่มันแจ้งขึ้นที่หน้าจอตรวจสอบโค้ดใช้เวลานานเหมือนกันไหมนี่ครับรอไม่นานรุ่นนี้นี่ไม่ต้องสตาร์ทเครื่องยนต์ใช่ไหมเสียบไฟแบตเตอรี่เข้าก็ติดเลยใช่ไหมมันเดือดนะครับลุงเพราะนี่เราเปลี่ยน5บีท Nexter นะครับสปอนเซอร์ต้องมาแล้วนะครับนี่นะครับ5บีทดีโอเคใช้ดีมากเลยครับใช้ดีใช่ไหมเป็นอย่างรอก่อนนะครับนี่ตรงชุดไฟหน้ามันเนี่ยมีอะไรนะตัวต้นทานเต็มไปหมดเลยไม่เคยเห็นนะครับนี่ไม่เคยเห็นจริงๆว่ามันเป็นอย่างนี้นะทุกอย่างกองอยู่ด้านหน้าหมดเลยรอสักครู่นะครับกำลังวิเคราะห์นะครับยืดมาแล้วอินทูน OBD อะไรคอมมูนิเคชั่นเออร์เปิดสวิตช์ที่เปิดสวิตช์ครับเริ่มเพิ่มตรวจสอบรอบ2ตะกี้ไม่ได้เปิดสวิตช์นะครับในเครื่อง OBD ในการตรวจสอบวิเคราะห์ข้อมูลปัญหาสำหรับรุ่น Yamaha นะครับวิเคราะห์ลบโค้ดหรือว่าแก้ปัญหาทางโค้ดเซนเซอร์ต่างๆทางร้าน MP ก็มีรับบริการนะครับเพื่อนๆคนไหนที่อยู่โซนนี้โซนอุดรเมืองเลยหรือว่าทางเพชรบูรณ์นะครับใกล้เคียงนะครับสามารถเข้ามาที่ร้านเราได้นะครับมีบริการลบโค้ดนะครับแต่ตอนนี้ของดูคาติยังไม่มีแต่ของ S-Pan นะครับมีของพวกรถแบรนด์ญี่ปุ่นนะครับเมื่อคนไหนที่สนใจก็เข้ามาให้เราดูแลได้นะครับบริการทุกระดับประทับใจนะครับแล้วมาแล้วครับที่นี่มันจะเป็นอะไรเนี่ยเพสคิกอิทูนอะไร OBD เข้ามานี่ขึ้นมาแล้วครับเพื่อนๆเป็นตัวแบบนี้ผมไม่แน่ใจว่าเป็นยังไงเลื่อนเตียวมาที่ไหนแล้วก็จะทำการเลื่อนดูนะไม่มีอะไรบ้างไอ้สั่งเข้าตัวแพงมาใส่บัตรอาเคเป็นไงนะ is tone คำนี้คือ is cannot tone อะไรบ้าง tone is no ที่ยังไงต่อเราให้ช่างมาทำต่อนะครับด้วยให้ช่างมาทำการต่อนะครับมันคือตัวนี้ทำไงต่อครับช่างเมื่อเราโอเคนะครับเราจะกดโอเคนะเพื่อนๆปึ๊บโอเคโซ่ X-Max ใส่ตรงนั้นเลยนะครับเป็นโซ่เฉพาะของ X-Max นะเป็นรุ่น 520 GX Wheel Ring นะครับของ RK นะครับสปอนเซอร์ต้องเข้าแล้วเอาที่มันโอเคไม่ไปวะเออเลอร์เปิดตาหรือเปล่าดูก่อนนะครับว่ามันลบได้เปล่านะครับโอเคนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ต้องการหรือว่าไม่รู้ว่าข้อตรวจสอบของมันอยู่ไหนนะครับอยู่ตรงหน้ารถนะครับโอเคเพื่อนๆคนไหนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับสำหรับวันนี้ผมเน็กไรเดอร์ขอจบคลิปนี้สวัสดีครับ